ค่าแรงขั้นต่ําของเราที่โอ้โหไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะหลายคนเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่กับค่าแรงขั้นต่ํา300บาทบางคนโชคดีหน่อย331บาทใช่ฮะ,ะ,ฮะแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยบางคนนะฮะค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบตัวคนเดียวนะสมมติเป็นพ่อใช่ไหมฮะมตัวคนเดียวเนี่ยต้องใช้วันละ360บาทแต่ว่าเกินมาแล้วเกินแล้วยังไม่นับลูกนับเมียลูกหลานพ่อแม่อีก อันนี้บ้านเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่มีการใช้ค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่ปี2,519เนี่ย ก่อนนั้นนั้นไม่มีนะฮะเราเริ่มมาเมื่อ45ปีที่แล้วที่ทรเราเริ่มใช้ค่าแรงขั้นต่ำแต่มันเบสอยู่บนวิธีคิดของค่าแรงของคนคนเดียวที่ดูแลตัวเองตัวคนเดียวไม่ใช่ค่าแรงที่เขาจะไปเลี้ยงครอบครัวได้ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นฟาลาซีที่มีปัญหาจนมาถึงปัจจุบันบในขณะที่ในโลกตะวันตกเนี่ยวิธีคิดของเขาก็คือว่ามาตรฐานคือคนหนึ่งคนถ้าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้ได้อีกสองคนและไม่พอ มันจะต้องเป็นการทํางาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงและนอน8ชั่วโมงในขณะที่บ้านเราเนี่ยเอาละค่าแรงขั้นต่ำมัน300กว่าบาทดูแลตัวเองตัวคนเดียวเขาก็เลยต้องทํโอทีนะฮะ <c oughs> มหาศารเลย <c oughs> ทีนี้หลายคนก็บอกว่ามันก็จะอย่างที่คุณปื้มพูดอะ่ะมันก็จะไปติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณไปขึ้นมันก็ขึ้นต่องั้นคุณจะอธิบายประเทศที่มีค่าแรงสูงสูงได้ยังไง <c oughs> ประเด็นก็คือว่าค่าแรงเนี่ยมันจะต้องปรับไปตามเทคโนโลยีและมันจะต้องบาลานซ์กันอ,อยู่ตลอดค,ค่าแรงต่ำมันทำให้เราได้เทคโนโลยีต่ำการลงทุนแบบที่ใช้คนเยอะต้นทุนคนเยอะและไม่มี value added มากนักมันเลยทำให้โดยเศรษฐกิจแบบนี้พอมันจะขึ้นค่าแรงพับมันจะขยับโดนหมดเลยแต่เราก็รู้นี่ว่าเศรษฐกิจของเราเราต้องการ value added เพิ่มขึ้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นถูกไหมฮะและมันต้องการแรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะต้องทําก็คือว่ารัฐเนี่ยต้องมองหลายๆเลเยอร์หนึ่งคุณจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 2. คุณต้องปรับคุณภาพแรงงานและหนึ่งในวิธีการแบบที่รัฐบาลของคุณยิ่งรักเคยใช้ก็คือคว่าอัดเข้าไปที่แรงงานปั๊บจ่ายเพิ่มปั๊บก่อให้เกิดการปรับตัวของฝ่ายผู้ผลิตครับ ก็คือหนึ่งเฮ้ยถ้าค่าแรงเพิ่มฉันก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นคุณภาพก็สูงขึ้นด้วยคุณภาพก็สูงขึ้นด้วยแต่อย่าลืมนะยุคนั้นรัฐเนี่ยเขาลดภาษีให้คุณนําเข้าเครื่องจักรอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยลดภาษีให้มันเป็นอินสันทีฟจากภาครัฐที่เอื้อให้กับภาคเอกชนชได้พัฒนาตัวเองใช่ใชและพอคนมันจะมีคนบางส่วนที่ต้องตกงานไปคุณไปไหนรัฐจะต้องมีวิธีการในการรีเทรนคนเหล่านี้ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหรือจะต้องมองในเชิงโครงสร้างว่าคนที่ตกออกจากงานตัวนี้ คุณจะเอาเขาไปอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มันจะต้องวางแผนและคิดฮะไม่งั้นโลกตะวันตกมันพัฒนามาไม่ได้หรอกคุณไปดูบางประเทศเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำวันละ2,000บาทอะ่ะใช่ไหมนในขณะงงที่บ้านเราเนี่ยวันละ300บาทบในขณะที่ อะคนไทยคิดง่ายๆก็บอกว่าประเทศนู้นมันแพงอะแต่เอาเข้าจริงคุณไปดูนะฮะประเทศพวกนี้หนึ่งมีรัฐสวัสดิการ2รองข้าของแพงอย่างมากแพงกว่าเท่าหนึ่งอะใช่และเอาเข้าจริงแล้วพอคุณมาเปรียบเทียบกันดูเนี่ยเขา Well Off กว่าคุณเนี่ยประมาณ10ถึง12เท่าอะใช่ไหมใช่และทำไมเศรษฐกิจเขาไปได้ทําไมเศรษฐกิจเขายังเติบโตคุณก็ต้องไปดูในเชิงโครงสร้างว่ารายได้หลัก ของเศรษ,ษฐกิจของเขามาจากไหนก็จะเห็นเลยว่ามันมาจากภาคบริการใช่ไหมฮะซึ่งภาคบริการหมายความว่าไงพวกนี้เป็นไฮเซอร์วิสนะไม่ใช่ภาคบริการแบบเด็กเสริมเด็กปั๊มการท่องเที่ยวนะมันไปหากินกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นฟิไนแนนซ์ใช่ไหมและอื่นๆ อ d อะไรพวกนี้ซึ่งมันมีรายได้สูง2ไปที่อุตสาหกรรมรและ3ภาคเกษตรเขาเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงลเล็กนิดเดียวที่ว่าแต่ว่าอาจจะมีผลผลิตที่สูงเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีดีแล้วก็เพิ่มคุณภาพของเขาใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงไหนน้องโจ้มันอยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยีผมเล่ากลับไปที่ประวัติศาสตร์นิดนึงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยโลกเนี่ยมันติดอยู่กับชุดวิธีคิดเรื่องทุนนิยม ของผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อแรงงานมาโดยตลอดไม่ง<ช>ั<ช>้นเราไม่มีมาร์กหรอกใช่ไหมเราไม่มีข่าวมาร์กที<ช>่ออกมาบอกว่าเราต้องรวมตัวกันสู้ต่อต้านอะไรอย่างนี้ใช่แต่ในศตวรรษที่18และศตวรรษ19นั่นคือปัญหาพอมาถึงต้นศตวรรษที่20ฮะมันเกิดนวัตกรรมอย่างหนึ่งคือในอเมริกาเนี่ยมันมีคนที่ชื่อว่านายเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยมีความฝันอยากประกอบรถยนต์ใ,<ช>ให้ได้ราคาถูกๆคือไม่ใช่ของที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้คน มี <คน S 2> เงินใช้มันจะต้องทําต้นทุนยังไงให้ถูกและคนทั่วไปใช้ได้ในยุโรปเนี่ยเวลาเขาประกอบรถยนต์กันเนี่ยมันต้องใช้อิจิเนียร์ประมาณ20-30คนในการค่อยๆประกอบรถยนต์ขึ้นมาใช้เวลานานมากและต้นทุนแพงแต่มันถือว่าขายคนรวยไงแต่เฮนรี่ฟอร์ดกำลังคิดว่าถ้าตัวเองต้องผลิตแบบยุโรปผลิตเนี่ยตัวเองก็จะไม่สามารถลดราคาลงได้เขาก็เลยต้องคิดระบบใหม่ขึ้นมาก็คือระบบการผลิตแบบสายพานทีนี้สายพานเนี่ยมันมีข้อดีอยังไง คือมันไม่จําเป็นจะต้องใช้อินจิเนียร์เยอะเลยอินจิเนียร์อาจจะต้องมานั่งคิดว่าฉันจะออกแบบพาร์ทอะไรต่างๆยังไงแต่การประกอบเนี่ยคือดีไซน์เนี่ยคิดแต่ตัวแรงงานเนี่ยใช้แรงงานไร้ฝีมือหมดเลยแล้วแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยคุณก็จับเข้าไปยืนมาในระบบสายพานหน้าที่คุณใส่ล้อใช่ไหมใส่ล้อไปหน้าที่คุณใส่เก้าอี้ใช่ไหมใส่ไอตัวระบบเนี่ยฟอร์ดทำปั๊บเนี่ย หนึ่งฮะผลประโยชน์ของมันคือมันดึงดูดแรงงานจากเขาเรียกว่าภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีรายได้น้อยค,คืออยู่ในภาคเกษตรเนี่ยเข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นและระบบการผลิตในเมริกาเปลี่ยนหมดเลยเพราะจากอีอฟอร์ดท,ทำอีระบบสายพานได้ใช่ไหมฮะผู้ผลิตรายอื่นๆก็เริ่มทำซูเปอร์มาร์เก็ตคือวิธีคิดแบบฟอร์ดเสื้อผ้าสําเร็จรูปเป็นวิธีคิดแบบฟอร์ดเอางนี้คอนเฟล็กซ์ที่เรากินกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ เป็นผลผลิตจากการผลิตแบบสายพานทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรตั้งแต่ปี21909-1908จนถึงประมาณ1920กว่าเนี่ยระบบการผลิตตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการเติบโตขึ้นมาของชนชั้นกลางอย่างมหาศาลแต่มันมีปะกกะในนั้นอีกอย่างหนึ่งฟอร์ดเนี่ยบอกว่าในระบบนี้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าแรงสูง จากในตลาดโดยทั่วไปในอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยจ่ายอยู่3เหรียญฟอร์ดบอกผมจ่าย5เหรียญครับห้าเหรียญเลยคือจ่ายให้เยอะกว่าคนอื่นเพราะวิธีคิดของฟอร์ดคืออะไรถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการผลิตคุณมีเทคโนโลยีที่ผลิตสินค้าราคาถูกออกมาได้เยอะคุณก็ต้องการคนบริโภคที่เยอะไปด้วยในตามตัวเพราะฉะนั้นการจ่ายค่าแรงสูงเนี่ยมันสามารถออฟเซตกับประสิทธิภาพของเขาได้โอเก็าไหมคือกดเขาา3เนี่ย เขาอาจจะทําผลิตตั้งนานกว่าจะบริโภคได้แต่ถ้าผมให้5เกือบ2เท่าตัวนะที่ผมให้เพิ่มศักยภาพในการบริโภคของคนพวกนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบในทางเศรษฐกิจคืออะไรอย่างที่ผมบอก1 9 0 8งพถึงประมาณปีพันเกกลางๆเนยนะครับอเมริกาสร้างคนชั้นกลางให้เศรษฐกิจตัวเองประมาณ50%ในระยะเวลาสั้นๆ และไอ้คนชั้นกลางนี้คืออะไรมันขยายเพราะว่าคนจากภาคเกษตรย้ายมาคนยุโรปที่ข้ามเข้ามาอยู่ในอเมริกาที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือมีงานทําพวกนี้มีเงินปั๊บฟอร์ดเนี่ยมีเขาเรียกว่าการผลิตอีกเขาเรียกว่าเทนวัตกรรมอีกอย่างคือผ่อนจ่ายและพอฟอร์ดเริ่มทําผ่อนจ่ายซื้อรถผ่อนจ่ายได้บ้านก็ซื้อผ่อนจ่ายได้แรงงานเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนสภาพจากที่มีสภาวะเป็นปฏิปักษ์กับ นายจ้างเนี่ยรเริ่มเปลี่ยนไปเป็นมีสภาวะ,ปะไปเลยฮะศักยมีลูกค้าและมีศักยภาพในการบริโภคเหมือนคนชั้นกลางมาร์กสิสมันเลยไม่แพร่ขยายในสหรัฐอเมริกามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผลจากการออกแบบระบบที่มันเอื้อให้ใชีวิตคนเติบโตไปแบบนั้นได้มีงานทํามากขึ้นระบบในการที่เขาจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถเนี่ยเขาสามารถมีเขาผ่อใจได้ไ,ดไงอแต่มันมีกลิชชนิดนึงนะ คือทั้งหมดเนี่ยมันคือการะระบบที่เอกชนทําให้เกิดแต่1929เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่หลังจากนั้น1933เกิดเขาเรียกว่านโยบายแบบนิวเดียคือรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกิจ,จก,กรรมทางเศรษฐกิจและโมเดลการพัฒนาที่เป็นแบบนี้ความหมายก็คือว่าอเมริกาเกลายเป็นมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกไม่ใช่หลังสงครามโลก 2, ครั้งที่2แต่เป็นมาก่อนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เพราะมีเทคโนโลยีเพราะมีการมองว่า ฉันจะทําอย่างไรให้เมื่อมันมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วมันต้องการการบริโภคที่มีประสิทธิภาพด้วยทีนี้หลายคนบอกอ้าวแล้วกลับมาคุยเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกันปัญหาของบ้านเราก็คือว่าข้าวของมันแพงขึ้นเรื่อยๆค่าแรงมันยังต่ําอยู่ถูกไหมฮะเวลามันเกิดสภาวะเงินเฟอ้อแบบนี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะครับผู้ผลิตทั้งหลายผู้บริโภคของคุณเขาไม่มีปัญญาในการซื้อของของคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆ เงินเขาเท่าเดิมหรืออาจจะน้อยลงด้วยซ้ำในขณะที่ทุกอย่างแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สามารถไประดับตามได้ด้วยใช่นะฮะทีนี้ทำพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วทำยังไงฮะคือภาครัฐเนี่ยควรที่จะทําอะไรให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดคือผมว่าโมเดลที่เราพูดง่ายสุดนะก็กลับไปยุคคุณยิ่งรักแหละใช้เขาเรียกว่าตัว supply s i ์เป็นตัวกําหนดคือใช้ตัวแรงงานที่ราคาแรงงานเนี่ย ที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้น <ừ> ใช่ไหมครับแต่มันจะต้องไปทําให้ตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องปรับตัวแล้วรัฐทําหน้าที่ในการดันค่าแรงขั้นต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่เอกชนสิ่งที่เขาต้องการคือเขาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเขาก็ต้องการคนมีความรู้มากขึ้นรัฐในอีกด้านหนึ่งก็คือเทรนนิ่งคนให้ความรู้คนที่มันตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ <ừ> ของเอกชนมันก็จะทำให้ค่าแรงกับศักยภาพในทางเศรษฐกิจค่อยๆขยับ ไปในทิศทางที่เป็นบวกแต่ถ้าคุณยังออฟเซสอยู่กับวิธีคิดประเภทแบบค่าแรงต้องถูกเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือแรงงานก็ไม่ได้พัฒนาฝีมือ เอกชนก็พอใจกับการที่ทำไมฮะกดค่าแรงและไม่ยอมนำไปสูตรเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาสู่ปัญหาเรื่อง S c ส r v e นี่ไงในตลอด8ปีที่ผ่านมามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการปฏิวัติสาหการรมครั้งที่4มันจะมาและมาอย่างรวดเร็วในขณะที่เราพร้อมไหมเราไม่พร้อมเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกันค่าแรงของเขาค่อนข้างถูกอ,อันนี้อาจารย์คิดว่ามันมันมันเติบโตไหมครับทำไมเขาถึงคงค่าแรงที่แบบต่ําแบบนั้นได้อยู่แต่เขาปรับเรื่อยๆไงโจเขาก็ปรับไปปรับมาได้เรื่อยๆถูกไหมเขาเขาปรับอย่างตอนนี้อย่างล่าสุดมาเลเซียก็จะปรับแบบก้ากัน โดดเลยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยกระดับสูงม,มาก ใช่เพราะว่ามันมันไม่มีทางเลือกอะฮะถ้าคุณคุณจะอยู่ยังไงถ้าเศรษฐกิจทุกอย่างที่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างรัสเซียยูเครนมีผลต่อน้ํามันข้าวสาลีปุ๋ยมีผลกระทบหมดเลยงนั้นคุณก็บอกว่าทุกคนออยู่จนๆไว้นะแต่ข้าวของมันซึกขึ้นสูงขึ้นซึ่งคุณควบคุมไม่ได้มันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับแต่ในความหมายนี้คือรัฐบาลพยายามช่วยแรงงานแต่เพรสเชอร์ให้เอกชนของตัวเองเนี่ยต้องปรับตัวและสิ่งเหล่านี้ทำเนี่ยไปเพื่ออะไรมันเพื่อที่จะให้เกิดโอกาสแแก่รงงาน และมันจะแท้ได้ทําให้รายได้เขาปรับตัวสูงขึ้นโดยที่คนไม่ต้องไปด e พเอนเดน่อนค่าแรงขัง้นต่ำมากจนเกินไปอย่างสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีการเหมือนพออธิบายแล้วเราเหมือนเรามองแรงงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้อย่างชัดเจนอะแรงงานที่ได้รายได้ตำ่ำ คุณอาจจะไม่สามารถมีทักษะที่สูงแล้วก็ป้อนตลาดได้คุณมาอยู่ในเซตนี้ก่อนแล้วคุณไปเทรนนิ่งเพื่อที่จะยกระดับขึ้นพอมองภาพ<ล>รวมแบบนี้มันดูเป็นระบบแล้วจาได้ไหมพอคุณปรับค่าแรงขั้นต่ำมันจะขยับไปที่ปริยาตีเป็นหมื่นห้ามันจะขยับต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆช,ชมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ในค่าแรงขั้นต่ำรู้สึกว่าถ้าฉันไปเรียนเพิ่มเนี่ยรายได้ฉันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเวลาสามร้อยคุณทำสามสิบวันเก้าพันบาทถ้าคุณจบปริยาตี และคุณมีทุนมีอะไรให้เขาสามารถ access เข้าสู่ระบบการศึกษาที่มี flexibility มากขึ้นและมีปริญญาตรีมันทำให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ศักยภาพในการบริโภคและเม็ดเงินที่อยู่ในเศรษฐกิจโจ้จาก9,000ขึ้นไปเป็น15,000เท่าไหร่ใช่ไหมและค่าแรงขั้นต่ำเวลาโอกาสปรับมันปรับยากนะในขณะที่คนมีปริญญาตรีมีปริญญาโทมีศักยภาพเงินเดือนมันจะไต่ขึ้นเร็วกว่า